าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาฆ่าล้างหนี้30ล้านเศรษฐีนีเมืองจันทน์อ้างเครียดปล่อยเงินกู้แล้วเก็บคืนไม่ได้จากกรณีเมื่อวันที่22มกราคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมะขามได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในสระน้ำในสวนหลังบ้านเลขที่24/42ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรีเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวปณิธิโกศลานันท์อายุ78ปีสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่ภายในสระน้ำโดยพบว่ามีบาดแผลถูกทำร้ายบริเวณศีรษะและหลายจุดทั่วร่างกายโดยผลจากการชันสูตรพลิกศพพบว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้ว 3-5 วันและยังพบบริเวณเล็บของผู้เสียชีวิตถูกตัดสั้นจนถึงเนื้อเยื่อจึงสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรมจนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุจนทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายกฤตมูลวงอายุ40ปีรวมกับนางสาวสมสุดาพรหมวิเชียรอายุ42ปีและได้มีการขออนุมัติหมายศาลจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2รายนั้นแล้วใครตัดเล็บป้าไม่รู้ครับไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมครับเชิญต่อมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้พันตำรวจโทชนันพงษ์อึ้งตระกูลรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้นำหมายศาลจังหวัดจันทบุรีเข้าจับกุมขณะนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านคำบอลวังนาคาบ้านไซย้อยตำบลเขมราชและนำตัวผู้ต้องหาส่งสถานีตำรวจภูธรมะขามจังหวัดจันทบุรีล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเวลา 9:00 นวันที่26มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวเจ๊ปุ้ยหรือนางสมสุดาพรหมวิเชียรนายทุนเงินกู้ชาวตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อเตรียมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนต่อมาเมื่อช่วง 10:00 นที่ผ่านมาพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภาค2พร้อมพลตำรวจตีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและผู้กำกับสภ.มะขามได้นำตัว2ผู้ต้องหาคือนายกิตและนางสาวสมสุดาพร้อมของกลางเป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้และรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า1คันรถยนต์กระบะอีซูซูป้ายแดงจำนวน2คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า1คันและเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในวันก่อเหตุนำมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนส่วนสาเหตุที่บอกว่าล่อลวงหลอกลวงเงินของผู้ตายเนี่ย30ล้านก็ได้สาเหตุมาจากพยานนะครับซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยเป็นคนมาหลอกลวงเงินของผู้ตายแล้วไม่ยอมใช้แล้วหลังจากนั้นก็ผู้ตายทวงถามหลายครั้งก็ไม่ยอมใช้ผู้ตายก็มีการจะทำการฟ้องนะครับก็แจ้งกับ2คนนี้ว่าจะทำการฟ้องแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีนะครับหลังจากที่มีการเรียกมาพบแล้วก็ให้ทนายมาเตรียมข้อมูลไม่กี่วันก็เจ๊ม่วยก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็สอบถามเบื้องต้นเขาก็รับสาภาพครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซ่อนเร้นหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายนำไปทิ้งไว้ในบ่อหลังหมู่บ้านผู้ตายหมู่2ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพณจุดเกิดเหตุนี่ท่านครับสองล้านครับประมาณ2ล้านก่อน2ล้านเนี่ยยังไงต่อผมก็รอไปครับแล้วคนที่ลงมือฆ่าใครไม่ใช่น่าจะเป็นเจ๊ปุ้ยครับทั้งนี้จากการสืบสวนทราบว่านางสมสุดาและนายกฤตได้ร่วมกันหลอกลวงเอาเงินของผู้ตายไปจำนวนกว่า30ล้านบาทเพื่อนำไปปล่อยเงินกู้และเมื่อผู้ตายทราบว่าถูกหลอกจึงได้แจ้งความตั้งทนายฟ้องดำเนินคดีเมื่อนางสมสุดาทราบเรื่องจึงร่วมกับนายกฤตซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องวางแผนในการฆ่านางสาวปณิตาหรือผู้ตายก่อนนำศพไปทิ้งไว้ในบ่อหลังบ้านและยังนำกล้องวงจรปิดภายในบ้านไปทิ้งภายในสระน้ำอีกด้วยโดยนางสมสุดาหรือเจ๊ปุ้ยได้ให้การรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุนั้นตนเองและนายกิตได้ไปหาผู้ตายที่บ้านและยังได้ลงมือกันทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตก่อนนำศพลงไปทิ้งภายในสระน้ำช่วงหัวค่ำวันที่19มกราคมที่ผ่านมา
ส่วนสาเหตุการฆาตกรรมนั้นเกิดจากการทำธุรกิจการปล่อยเงินกู้ร่วมกันเมื่อหลายปีก่อนซึ่งผู้ตายได้นำโฉนดที่ดินหลายฉบับไปจำนองไว้เพื่อนำเงินมาปล่อยกู้แต่ไม่สามารถเก็บเงินคืนได้ซึ่งนางสาวปณิธิได้ปัดความรับผิดชอบจึงทำให้นางสาวโสมสุดาเกิดความเครียดและตัดสินใจร่วมกับน้องชายวางแผนฆาตกรรมเพื่อล้างหนี้จนได้หลบหนีไปอยู่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่20มกราคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถูกจับกุมดังกล่าววันนี้ใครมาแถลง